สวัสดีครับมาชมไม่สุดรอปรับพื้นที่กันสักหน่อยแล้วก็เดี๋ยวจะวิ่งคณานะครับยังราคาเท่าเดิมนะครับ700ต่อชั่วโมงยังไม่ขึ้นไม่ลงนะครับตอนนี้ก็ใช้ผานนะครับไถแล้วก็จะพลิกหน้าดินแล้วเดี๋ยวจะเอาดินมาทางนี้นะครับทางหน้าเราเนี่ยนี่วิ่งเสร็จแล้วครับคณาที่สั้นที่สุดในโลกนะครับประมาณ19ถึงแล้วคณาเพราะว่ากระทงนี้มันต่ำนะครับมาเอาเปลี่ยนท่อนะครับตอนแรกใส่ท่อสั้นอันนี้มาใส่ท่อยาวอีกแล้วมันยังแรงไม่พอหรือว่ายังไงอันนี้ก็ไถพริกนาดินอยู่นะครับเดี๋ยวจะปรับพื้นที่หน่อยนะครับเริ่มพาดินมาแล้วโอ้โหวันดำเลยดูนะครับนากระทงนิดเดียวเองนากระทงที่เล็กที่สุดในโลกหรือเปล่าเนี่ยรถเกี่ยวร้องเลยนี่เจ้าของนั่งเล็งอย่างนี้คงจำกันได้นะเราเคยนำเสนอไปครับนาพื้นนี้นี่นะครับบริเวณตรงที่รถเดินนี่มันต่ำอยู่นะครับโหดเหมือนเดิมนะครับเราจะทำที่เขาไม่ทำกันนะครับพังไม่พังเดี๋ยวรู้กันครับนี่นะครับโรยดินมาไว้บริเวณนี้มันต่ำนะครับรถไถเนี่ยรถไถเหยียบแกเนี่ยโอ้โหดินค่อนข้างอ่อนให้ดูนากระทงที่เล็กที่สุดในโลกนะครับวิ่งกันนาใหม่ด้วยนะครับโอ้โหดินเหนียวนี่บูครับบูดูดันนะครับมันเป็นสไตล์ของเขานะครับก็เห็นกันมาตั้งแต่คลิปแรกเลยนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยเขาขับเขาอย่างนี้นะครับวีดให้วาดไปหมดลุมหมดไม่เป็นไรช่างอยู่กับบ้านครับอะไรก็มีเยอะโอ้โหพี่คุณโอ้ยอยู่กับการโรยดินนะครับว่าจะเอามามากมาน้อยนะครับนี่เป็นไงล่ะไม่มีครับจะมาขับเยอะแยะงานชั่วโมงเนี่ยไม่ต้องกลัวยกให้เขาเลยวันนี้มาคันเดียวครับจานโบ้ยมาสุดหล่อมาคันเดียวตกแต่งมุมคณานะครับเบาไม่เป็นครับเขาบอกอย่างที่เราเคยเห็นกันนะครับนี่ดูเขาขับด้วยมันหน้าพังนะครับอะไรมีเยอะครับอะไรมีเยอะไม่ต้องกลัวพังครับอะไรมีเยอะช่างอยู่กับบ้านครับวางผ่านพลิกหน้าดินหน่อยนะครับเดี๋ยวจะลากดินมาทางหน้าเราเนี่ยทางซ้ายมือเรานะครับนี่มาเรียนนี้นะครับThank you.
ียไปทางไหนโอ้ยโอ้โหฝุ่นโอ้โหมีธงชาติไทยด้วยแสดงว่าอยู่ประเทศไทยแน่นอนแม่นอนจะของนายืนแก๊กกินนอนโอ้โหไอ้คุณจากฟางที่เขาเผาฟางนะครับอื้อหือเป็นนาที่กระทงเล็กที่สุดในโลกนะครับวิ่งหน่อยเดียวถึงแล้วยังเห็นเลยอ่ะต้องตัดรถเกี่ยวเลยเนี่ยบริเวณด้านตรงกลางยังสูงอยู่นะครับมองไม่เห็นตัวรถเลยเราไปอยู่ด้านนู้นกันดีกว่าคุณอยู่ใต้ลมเลยนะครับเดี๋ยวไปวิ่งคณากันต่อนะครับเดี๋ยวเราก็จะแยกคลิปให้ท่านผู้ชมชมนะครับก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็หมายโอกาสหน้าสวัสดีครับ